นะครับตัวแอร์ตัวฮีทตัวเฟรมที่มันอยู่ในกระบวนการของการเคลื่อนที่นะครับนั่นก็คือตัวของควันมันจะทำหน้าที่ที่อยู่ในปัจจัยของการเรียนรู้ถ้าเกิดควันนั้นมันเคลื่อนที่ออกมาเร็วก็แสดงว่าการเผาไหม้ของนั้นนั้นมีความรุนแรงแต่ถ้าเกิดควันมันออกช้าๆหรือควันมันสปีดช้านะครับคำว่าสปีดนั่นคือการไหลนะการไหลหรือการเคลื่อนที่ของควันช้าก็แสดงว่าการเผาไหม้ของนั้นไม่รุนแรงเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้กันแต่ให้เราสังเกตว่าไอ้ควันที่มันรุนแรงแล้วมันจะมีอะไรเข้ามาแฝงด้วยเขาเรียกว่ากลุ่มควันที่มีความร้อนนั่นก็คืออุณหภูมิหรือไอเชื้อเพลิงไอเชื้อเพลิงมันจะถูกปลดปล่อยออกมาแล้วมันแฝงเข้ามาในพวกกระบวนของอะไรครับกระบวนของคาร์บอนกลุ่มควันหรือคาร์บอนต่างๆมันก็จะเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของชั้นนะครับที่ลอยตัวกลุ่มควันก็จะเคลื่อนที่อยู่ในชั้นที่ลอยตัวเขาเรียกว่าชั้นฮอตเลเยอร์ชั้นฮอตเลเยอร์นี้ก็คือชั้นที่มันอยู่ในจุดหรือในตำแหน่งนะครับที่มันเอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีอุณหภูมิความร้อนนะครับสูงลอยตัวขึ้นไปสู่ด้านบนชั้นเพดานและหลังจากนั้นเชื้อเพลิงต่างๆที่อยู่ในห้องมันจะเริ่มเกิดภาวะการคายไอหรืออีกอย่างหนึ่งตามนะครับหลักศาสตร์ของการเห็นพฤติกรรมไฟเขาเรียกว่าการคายพาโรไลซิสการปล่อยเชื้อเพลิงให้มันเป็นพลังงานเกิดการแตกตัวเกิดขึ้นที่อยู่ด้านในทำให้นะครับตัวเชื้อเพลิงนั้นมีควันเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ควันตัวนั้นมันกำลังบ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งคือถ้าเชื้อเพลิงใดก็ช่างที่มันกำลังปล่อยควันออกมาแสดงว่าเชื้อเพลิงนั้นเริ่มมีความร้อนสะสมอยู่ด้านในตัวของเชื้อเพลิงโมเลกุลของมันเริ่มจะมีการนะครับแตกตัวมากขึ้นจะทำให้นะความร้อนที่แฝงเข้าไปในโมเลกุลนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาพอหลังจากนั้นมาได้อุณหภูมิจะเริ่มจับตัวทำให้เกิดความร้อนสะสมกลายเป็นเกิดกระบวนการตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเกิดกระบวนการอิกเนชั่นนะครับหรือเกิดการสันดาบไฟเราต้องจำให้ได้ตัวนี้เขาเรียกว่าองค์ประกอบของไฟสามเหลี่ยมไฟที่เราเกิดขึ้นสามเหลี่ยมไฟที่เราสร้างสามเหลี่ยมไฟที่เรารู้ถ้าองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมันขาดไปไฟมันจะดับแต่ถ้าองค์ประกอบมันครบสี่ตัวเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เราทำปฏิกิริยาลูกโซ่คือการที่มีลูกโซ่เข้าไปหนุนเนื่องหรือนะครับต่อเนื่องของการเผาไหม้ตลอดเวลานี่คือตู้ demonstration เป็นการควบคุมนะครับปริมาณของพฤติกรรมไฟที่เรานั้นนะครับควบคุมได้ตามหลักการโดยการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นประเภท A เข้าทำการเผาให้ดูแล้วควันนั้นจะเคลื่อนที่ออกมาเราไม่ได้ใช้ LPG เข้าทำการเผาเราไม่ได้ให้เอา LPG เป็นตัวเร่งแต่เราใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติของมันนะครับเข้าไปทำการเผาไหม้ไปตามพฤติกรรมของมันนะเหมือนทางพระสวดเลยอันนี้คือเราจะสวดให้ทุกคนฟังก่อนหลับกันให้สบายใจเราต้องโทษช้าๆสังเกตอันนี้องค์ประกอบของไฟมีพบนะครับองค์ประกอบไฟที่เกิดภาวะอากาศสามารถที่จุดติดเชื้อเพลิงการเผาไหม้ของไฟคือเราจุดติดตั้งแต่เป็นตัวต่อเนื่องการที่ตัวของเราอยู่แค่ประมาณ10เลยครับเราพยายามมององค์ประกอบมันให้ได้นะครับตอนนี้ในการมองของเราเนี่ยตอนนี้เชื้อเพลิงอยู่ที่เท่าไหร่ละผมกลับเท่าไหร่ครับเป็นไหนเป็นไหนเป็นหนึ่งขนาดนี้เราใช้ถังดับเพลิงใช้ได้ไหมได้ไหมดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์นะครับถังไฟวิเคราะห์องค์ประกอบของมันเราพยายามเพราะเราพยายามจะใช้ให้มันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะมีแค่นี้โอ้ยดับได้วันนี้เราจะปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆนะครับการเผาไหม้ของมันก็คือเชื้อเพลิงประเภทเดกการเผาไหม้ของมันครับมีเท่าไรเชื้อเพลิงความร้อนอากาศตัวนี้ผมปล่อยเปิดฟรีเบิร์นทั้งหมดเลยการเผาไหม้ของมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วครบองค์ประกอบของมันแล้วนะครับไปเรื่อยๆอ่ะตัวนี้สังเกตดูกลุ่มควันนะครับการไหลของกลุ่มควันตัวนี้ลมจะแรงไหมแรงโน่นนะตั้งหลังหนูหายใจไม่ออกแล้ว
ต้องไปปิดข้างฝั่งนี้ไว้ไม่ให้ลมมันตีเข้าแล้วก็ปิดตัวด้วยข้าวสองข้างแต่เล่นตอนนี้เราเนี่ยหายใจดีไหมแอดหายใจไม่ออกลมตีเวียงนู้นเสียงของไม้ที่มันกระพือเสียงของการแตกตัวของเชื้อเพลิงทำให้เราเห็นถึงเรื่องของความเร็วอัตราความเร็วคือการสปีดของเปลวไฟลุกไหม้ไปเรื่อยๆตอนนี้ตัวพลังงานที่มันขึ้นมาก็คือตัวของเฟรมตัวที่มันวิ่งเข้าไปก็คือตัวของแอร์ตัวที่มันปล่อยออกมาเขาเรียกว่าอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของสโมกนั่นก็คือตัวควันสโมกแอร์ฮีทเฟรมที่เราควรจะต้องอ่านมันเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีชั้นควันเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มใส่ใส่ SPA พอแล้วครับครบตัวนี้ความร้อนเราใช้น้ำได้ตัวนี้เราใช้น้ำไม่ได้โหลดเลยนะครับโหลดเลยโหลดอากาศเลยนะคะใครโหลดอากาศได้โหลดเลยนะคะเดี๋ยวนะคนไหนที่อากาศเหลืออยู่150อ่านดูนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะยิ่งตื่นเต้นยิ่งหมดไวดันแน่นๆปิดประตูข้างมันไวเกินไปโหลดได้โหลดโอเคไหมใส่แล้วพยายามดึงนะครับความกดทำไมครับดูฮะอะไรนะวิกฤตดำดับดูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกอะไรนะหายใจปกติไหมคะโอเคหรือยังแม่ไม่ไหวแล้วออกนะแม่ไม่ไหวอ่ะหายใจปกตินะคะได้นะคะพี่โอเคใครยังไม่โหลดอากาศยกมือค่ะใครยังไม่โหลดอากาศยกมือให้ทีมครูฝึกนะคะครับตอนนี้นั่นไหลแล้วไหลแล้วมาแล้วครับแปดโอเวอร์แปดมาแล้วนะคะพี่การพร้อมยังพร้อมยังออกมาเต็มป้าอยู่ไหนครับนะครับข้างหลังสังเกตดูผมปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆนะครับพฤติกรรมของมันนะครับการใช้น้ำการใช้หัวฉีดหัวฉีดมันมีผลต่อการใช้น้ำนะการใช้ได้ไหมได้ไหมแค่นี้เราใช้น้ำได้ไหมเดิมๆโอเคนะครับผมปล่อยไปเรื่อยๆเอาให้ตุกไปเลยเห็นไหมข้างหลังดูช็อตนะคะช็อตที่แบบยังการชุด
ร้านด้วยเหรอหาที่ร้านละพี่ข้างหลังบอกยังไม่รู้สึกร้อนเลยกักวันแล้วปล่อยอีกทีนึงไหนว่าพี่จะมาไงอะพี่เบิร์ดไหนว่าจะมาไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวชุดหนึ่งเตรียมตัวนะครับคนเยอะมากมองหาเลยเดี๋ยวชุดหนึ่งเตรียมตัวนะข้างนอกนะไอ้ก้าวทำไมแกนั่งหลังวะก้าวทำไมแกนั่งหลังอ่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะเปิดอีกทีนึงเดี๋ยวจะเปิดทีนะให้แฟลชไลท์นะครับปิดเลยนะครับทุกคนครับดูพฤติกรรมนะครับเราจะหยุดยั้งอากาศไม่ให้เข้าไปอยู่ในตู ไม่ใช่แล้วอันนี้อะไรยังไงเนี่ยนอนเฝ้าใช่
แมงวันขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้เห็นสารอะไรไหมถ้าไปกันตายแล้วเห็นสารอะไรนะตรงนี้เจอเลยถ้าทางนั้นทางนั้นแบบค่อยๆไม่เพราะว่ามันขาดอากาศนะครับงานต่อของนะครับอะไรเปิดไหมเนี่ยมันไม่รู้เรื่องไปจริงน่าจะเพราะบอลนิสิอะไรพวกนี้นะความของบริษัทอะไรฮะเปิดไหมน่าจะขยับข้างหน้าไหวไหมหนังนานมากเลยมาอยู่นี่ได้ไงไม่ได้เพิ่งมาสตรีมน้ำแป๊ะออกแล้วเตะบูดีแล้วแป๊ะแป๊ะเตะบูดีแล้วแป๊ะเตะบูดีแล้วเป็นไรอ่ะร้อนสิโอ้
ไหวไหมบอกมาได้เตะบูดีแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนอนเองไม่ได้หรือไงเป็นยังไงบ้างคะไหวไหมคะไหวครับไหวครับสุดยอดค่อยยื่นค่อยๆยื่นอ้าวสุดยอดเลยไปเดินเข้าไปในนู้นเลยนะน็อตไปในนู้นเลยไปหมดตู้เลยเพื่อนไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเจ็บเข่านั่งในท่าที่สบายก่อนนะคะยังไม่ถึงคิวนั่งในท่าที่สบายก่อนนะคะเดี๋ยวเจ็บเข่าเขาเดินเข้าด้านในเลยค่ะทำไมหัวฉีดมันมีแต่น้ำมีทากาศเต็มเลยเดี๋ยวเราถอดชุดขึ้นพอดเรามานั่งนี่นะถอดชุดเราเอาของวางไว้ในกล่องมันเราไม่ได้ไล่อากาศออกก่อนนะ
โอ้ฮะรั่วเหรอรั่วลุกออกมาก่อนเนี่ยรั่วไม่เป็นไรรั่วผ่านเลยเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเบรกผมดันแน่ผมดันโอเครั่วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศมันโฟออกมันดันออกอยู่แล้วควันไม่มีเข้าแต่ว่ามันจะหมดไวแค่นั้นแหละอากาศใกล้หมดไม่เป็นไรฮะหน้ามืดอ๋อยืนก่อนก็ได้ยืนหายใจก่อนหายใจลึกๆน่าจะไม่ค่อยอยู่ในที่อับอากาศเดี๋ยวรอเข้าคนสุดท้ายก็ได้ค่ะเก็บงานไม่ต้องก้มหน้าค่ะเอ้าวันนี้อบรมของยูนิลิเวอร์ตอน5โมงทั้งทีมกี่โมงแล้วเนี่ยไม่ออนไลน์แต่ทั้งทีมอ่ะสวัสดีค่ะไหวไหมพี่ไม่ไหวไม่เข้าก็ได้ข้อมือได้ไหวใช่อาจจะไปเรื่อยเปิดโตไปเลยครับอาการถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเข้าไม่เป็นไรแต่หายใจเอาอากาศว่าอยู่ว่าฉีดแล้วไม่ค่อยดับด้านในเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพอแล้วฮะเป็นไงอากาศเหมือนซึมตลอดเวลาอากาศซึมไม่เป็นไรไหนติดแมสเหมือนไอ้ต่อไอ้เพื่อนอีกแล้วโอ้ไหนแม่ดูอยู่สู้ไหมเข้าอีกรอบไหมเข้าเอาสิปิดเชื้อเพลิงได้อากาศยังเหลือ120เนี่ยเหลือตั้ง120นี่อยู่นี่140ครับผมเออ140ต่ออีกรอบก็ได้ถ้าไหวอ่ะเด็กสุดในรุ่นนะคะเด็กสุดในรุ่นของพี่คนไหนน่าร้องคนที่3นี่หรือเปล่าอากาศใครร้องก็ร้องก็ฟังใหญ่แล้วนะดูอากาศเทด้วยนะเหลือเยอะไหมเหลือเท่าไหร่เช็คอากาศตัวเองเรื่อยๆนะคะถ้าของใครร้องแล้วอ่ะไปข้างหน้าเลยทำก่อนเลยเออพี่ร้องให้เพื่อนรัดคิวเลยเอาใครเปลี่ยนพี่ป้องครูช่วยหน่อย
ร้อนแล้วย้ายย้ายข้างนอกข้างนอกข้างนอกข้างตู้ข้างตู้ข้างตู้อย่าเยอะนี่อย่าเยอะนี่ข้างตู้ข้างตู้รองเท้าหลวงก็แจกให้เนี่ยมันไม่ใส่อ่ะเออเอาขาออกนอกตู้เอาตัวไว้ข้างในดิไม่ได้ร้อนหลังดูทีมงานก่อนนะน้ำอยู่ด้านนอกนะคะถอดขึ้นท่อเรามาทานน้ำเยอะๆนะคะชุดยังร้อนอยู่ระวังนะคะอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กนั่นยังร้อนอยู่แล้วจะจับสีหมวกจับสายหมวกร้อนมากโอเคช่วยถอดช่วยถอดรั่วก็ไม่แต่รอบหน้าพรุ่งนี้ต้องได้ใส่ก็เช็คก่อนลองโหลดอากาศเนี่ยหลวมมันหลวมตรงนี้ดึงไม่แน่นขอบคุณครับน้ำดื่มอยู่ด้านนอกเลยนะครับถอดขึ้นข้อแล้วก็นะครับใส่ข้อแล้วก็ไปอยู่ด้านนอกเลยมาทางนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งจับหมวกนะคะร้อนอย่าเพิ่งจับหมวกค่ะร้อนเดินมาเดี๋ยวครูดนถอดหมวกให้ค่ะนะถอดมือแล้วห้ามจับที่ผิวหมวกโดยเด็ดขาดมากโอเคจับตรงนี้ก่อนใช่หนูเลี่ยงอยู่หนูเลี่ยงมุมอยู่รู้อยู่ไม่แต่ว่ามีติดบ้างนิดหน่อยเก้าโหทำไมใส่ฮู้ดปิดหน้าปิดตาขนาดนั้นอันนี้เขาวนรอบสองนะน้องวนรอบสองรอบสองอยากแบบเท่าฐานปรับเป็นล้างก่อนเดี๋ยวปรับเป็นถึงล้างคุณสอยเป็นฟอสก่อนเป็นตัวเองตัวนี้นะครับกดเปิดน้ำก่อนแล้วไม่ให้กดก่อนปรับน้ำให้กดหัวถึงลงแล้วค่อยปรับเปิดน้ำเบาๆเปิดน้ำเบาที่หัวฉีดลงพื้นที่หัวฉีดลงพื้นแล้วค่อยๆเปิดค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปปรับเส้นช้าปล่อยมือตรงนั้นปล่อยมือแล้วไปปรับหมุนนิดเป็นนิดเดียวแต่นิดยกหัวฉีด45 องศาการหัวฉีดไปข้างหน้าตัวไม่ต้องยืนตัวนั่งกับที่แค่ยืดแขนไปให้ตรงยืดแขนตรงหน่อยนะครับ45องศาไปให้ด้านหน้าแล้วฉีดทับต่อครั้งแล้วแล้วแต่เลยดูสถานการณ์เองต่อไปเป็นตัวลิงก์กันนะเป็นตัวลิงก์ปรับหัวฉีดไปรับตรงขาสุดเลยขาสุดขาสุดปิดน้ำปิดน้ำซอดลงที่ฐานต้นเพลิงขาต้นเพลิงสั้นแรงไปแรง
สภาพไม่ครึ่งหน้าเป็นไงบ้างคะร้อนกินน้ำเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะฮีทเอาเข้ามาทางนี้มองหัวฉีดด้วยทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ให้วนรอบสองหนูให้วนรอบสองไม่ได้แกล้งน้องนะแต่น้องบอกว่าน้องไหวฮูดนี่เธอต้องดึงไปข้างหลังอีกหน่อยนะนี่ใส่แทบจะปกตาแล้วมันจะมองไม่เห็นทางจะทำให้การทำงานลำบากโอเคจับดีป่ะแล้วจับผิวหมวกสุดยอดไหมเข้าอีกเข้าไหมอาการหมดแล้วครับอาการหมดแล้วอาการมันเป็นยังไงไหนบอกสิสบายครับสบายสบายนี่นั่งซึมอย่างนี้เลยห่อชุดแล้วทานน้ำด้านนอกนะคะดื่มน้ำเยอะๆเลยทุกท่านนะครับไปอยู่หน้าตู้นะครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะคะไปครึ่งท่อนหน้าตู้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะสรุปนะคะพอแล้วมาเลยเก้ามาถือน้ำไปกินตรงหน้าตู้เลยนี่ผ้าเย็นก็มีนะคะครับหยิบเลยหยิบเลยจ้าเอ๋ฮ่ายเปอร์อยู่ไหนนี่จะเปอร์ไหมเอ๊ะเหยียบรองเท้าสิบ้างการระบายควันคือการนำควันออกจากตัวจบหัวปุ๋ยจะร้องไห้แตงแตงขอจบการไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวกับภาคกลางคืนค่อยว่ากันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ